อื่นๆก็คืออาหารที่มีปริมาณเกลือที่สูงเกลือที่สูงจะทำให้ความดันขึ้นกับอาหารที่มีความมันสูงไขมันสูงนี่ก็เป็นอาหารที่ท็อปฮิตสำหรับวัยรุ่นในยุคนี้เพราะงั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอย่างนี้โรคหลอดเลือดสมองที่ตีบหรือแตกจึงเจอบ่อยในคนอายุน้อยไม่เหมือนกันในอดีตเพราะงั้นอาหารไทยบ้านเรานี่ดีที่สุดเพราะว่าปริมาณไขมันไม่เยอะดูเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพมีสมุนไพรนะอันนี้ดีอาหารไทยนี่ฝรั่งเป็นที่นิยมเรากำลังนิยมอาหารฝรั่งแต่เขากำลังนิยมอาหารบ้านเราอันนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆในออฟฟิศทั้งวันไม่ไปไหนก็ดูทีวีกินป๊อปคอร์นในโรงหนังก็จะเกิดคล้ายๆนี้จะเริ่มคล้ายๆผมแล้วนะครับผมก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องรีบควบคุมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่การออกกำลังกายก็จะช่วยได้งั้นปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้โดยสรุปก็คืออันที่หนึ่งคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ไขมันในเลือดที่สูงโรคหัวใจแล้วก็ขาดการออกกำลังกายขั้นสุดท้ายผมจะกล่าวคือโรคอัมพฤกษ์เนี่ยบางคนเอ๊ะหัวข้อนี้ไม่ใช่เรื่องโรคอัมพฤกษ์เหรอเปล่ากำลังที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นโรคอัมพาตคือโรคหลอดเลือดสมองพูดได้ไหมนี่คำว่าโรคอัมพฤกษ์คือมันมีศัพท์อยู่สองศัพท์อย่างที่ผมบอกตอนต้นคืออัมพฤกษ์นี่มันคือเป็นชั่วคราวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า TIA นี่สำหรับอาจจะลึกซึ้งไปนิดหน่อยผมก็จะแปลให้ฟังว่า T ก็คือ transient แปลว่าชั่วคราวอันนี้เรียนภาษาอังกฤษวรรณคัม ischemic ก็คือขาดเลือด attack ก็คือการจู่โจมงั้น TIA คือโรคที่เกิดจากการที่มีอาการทางสมองชั่วคราวส่วนใหญ่ตัดตัวเลขที่น้อยกว่า1ชั่วโมงสมัยก่อนเราตัดที่24ชั่วโมงแต่มันช้าไปกู้ไม่ทันตัวเลขใหม่ทั่วโลกตัดที่ประมาณ1ชั่วโมงเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วขณะมันชั่วคราวแปลว่าคนไข้จะหายเช่นแขนขาอ่อนแรงตอนเช้าเป็นตอน9โมง10โมงมาถึงโรงพยาบาลหายแล้วอันนี้เราถ้าประวัติสักดูแล้วเข้าได้อันนี้เราเรียกว่า TIA หรืออัมพฤกษ์ยังไม่พลาดอาการนี้ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่า 15-20% เป็นอาการนำของโรคอัมพาตที่จะตามมาเพราะฉะนั้นการเป็นอัมพฤกษ์ไม่ได้แปลว่าดีเพราะมาถึงโรงพยาบาลหมอผมหายแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มดีแล้วกระปาด